แสงเดือนว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางความมืดมิดบรรยากาศรอบตัวดูผิดปกติไม่มีเสียงอื่นใดที่ทำให้เชื่อว่าอยู่บนโลกมนุษย์จริงเธอลอยคออยู่ในน้ำพลางมองไปรอบตัวอย่างงุนงงพลันมีบางอย่างว่ายตรงลีเข้ามาสัญชาตญาณบอกกับเธอว่ามันน่ากลัวและเป็นอันตรายหญิงสาวจึงรีบจ้วงแขนว่ายน้ำนี้ไปอย่างสุดชีวิตพอว่ายนี้ไปสักพักเธอก็ต้องใจหายเมื่อสิ่งที่ตามมาพุ่งคว้าข้อเท้าเธอกระชากให้จมดิ่งลงในน้ำเธอสำลักน้ำเข้าปอดหายใจไม่ออกรู้สึกอึดอัดจนแทบขาดใจตายแล้วมันก็เวียงร่างของเธอขึ้นไปบนบกซึ่งบนนั้นมีคนยืนรออยู่มันขึ้นนั่งคล่อมร่างของเธอกดตรึงเธอไว้ด้วยมือที่แข็งราวคีมเหล็กแสงเดือนพยายามดิ้นรนสุดชีวิตตาเบิกโพลจ้องมองคมมีดวาววับที่ถูกเงื้อขึ้นสูงแกตายแสงเดือนหวีดร้องสุดเสียงขณะทะลึงตัวลุกขึ้นนั่งหัวใจสั่นโครมครามฝันร้ายอีกแล้วเหรอพี่เดือนแสงเดือนหันมามองน้องฝาแฝดฝันร้ายของเธอทำให้สายดาวตกใจตื่นใช่ฝันร้ายแบบนั้นอีกแล้วฝันบ้าอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวใช่ไหมก็ที่พี่ชอบฝันว่าโดนแทงน่ะก็ผัวพี่กับนางนั่นไงล่ะที่มันทิ่มแทงทำร้ายหัวใจพี่อยู่ทุกวันพี่ก็เลยเก็บเอาไปฝันก็คงอีกไม่นานแล้วล่ะอนุชขอเงินล้านบาทแลกกับเลิกพินโยพี่เชื่อมันเหรอค่าคืนผัวตั้งล้านบาทมันไม่มากไปหน่อยเหรอพี่เขามีลูกด้วยกันแล้วนะไม่มีวันทิ้งกันหรอกอีกหน่อยก็เอาเด็กมาบังหน้าขอไปหาแม่เด็กมันแสงเดือนมองน้องด้วยสายตาเศร้าสายดาวกลับมาถูกจังหวะพอดีพอมีน้องเป็นคู่คิดค่อยมีกำลังใจขึ้นมาแต่คำพูดของสายดาวก็ทำเอาแสงเดือนถึงกับหลั่งน้ำตาสายดาวเอื้อมมือมากอดพี่อย่าร้องไห้ไปเลยนะพี่พี่สาวฉันน่ะดีออกปานนี้ไม่น่ามาได้กับผู้ชายแบบพินโยเลยไปต่อรองกับอรนุชดูฉันจะไปกับพี่เองแสงเดือนหันมาล่ำให้ในอ้อมกอดของน้องวันรุ่งขึ้นแสงเดือนลงจากห้องพักบนชั้นสี่ของตึกเก่าๆที่เช่าให้น้องอยู่ตึกหลังนี้ตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงไม่ค่อยมีคนเข้ามาพักบนชั้นสี่มีห้องที่คนพักอยู่แค่ไม่กี่ห้องสายดาวหายไปหลายปีโผล่มาอีกทีเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเธอบอกว่าตกงานและไม่มีที่ไปแต่ก็ไม่ยอมไปอยู่กับที่บ้านสาเหตุเพราะสายดาวไม่ชอบพี่เคยบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้เช้าวันนี้บ้านทั้งหลังว่างเปล่าพินโยไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วหายตัวไปได้2 วันแสงเดือนนั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้แต่แล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามีสายตากำลังจับจ้องเธออยู่แสงเดือนเงยหน้าขึ้นมามองแต่แทนที่จะเห็นใบหน้าตัวเองในกระจกกลับเห็นใบหน้าบวมฉึ่งของซากโซเธอสะดุ้งยกมือขึ้นรูปหน้าฉับพลันใบหน้านั้นก็กลับมาเป็นใบหน้าของเธอตามเดิมแสงเดือนสลัดศีรษะแรงๆสงสัยเธอจะประสาทกินแล้วจริงๆนิ่งมองอยู่สักพักเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสงเดือนจึงหยิบสัญญาเงินกู้ออกมาดูอรุณสัญญาว่าถ้าได้เงินก้อนนี้มาจะไม่ยุ่งกับพินโยแต่พินโยจะไม่ไปยุ่งกับหล่อนหรือไงในเมื่อเด็กในท้องหล่อนก็คือลูกของเขาเองแสงเดือนก็ไม่มีกระจิตกระจายที่จะไปทำงานจึงโทรศัพท์ไปขอให้นิสาขึ้นเวรแทนคืนนั้นพินโยไม่กลับบ้านแสงเดือนรอเขาจนถึงเช้าพอใกล้เที่ยงจึงตัดสินใจไปหาสายดาววันนี้เวรออฟเหรอพี่เธอเอ่ยทักพี่สาวแสงเดือนยื่นองุ่นใส่จานให้น้องสายดาวเหลือบตามามองพี่ยังจำได้ด้วยว่าฉันชอบกินองุ่นพี่จำเรื่องของแกได้ทุกเรื่องนั่นแหละเรามีกันแค่2 คนพี่น้องเท่านั้นเองนะประทับใจมากสายดาวพูดเย้าพี่สาวยิ้ม
บ่ายวันนั้นเองแสงเดือนได้ชวนน้องบุกไปหาอรนุชที่บ้านบางทีอาจเจอพินโยอยู่ที่นั่นจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแต่เห็นประตูบ้านปิดเรียกก็ไม่มีใครต่อแสงเดือนมีสีหน้าผิดหวังเธอขับรถไปส่งน้องที่ห้องเช่าแล้วจึงกลับเข้าบ้านเวลาผ่านไปจนมืดค่ำพินโยก็ยังไม่ติดต่อกลับมาเธอจึงเปิดทีวีดูรอแต่แล้วก็ต้องตกตะลึงกับข่าวฆาตกรรมหญิงสาวศพถูกซ่อนอยู่ใต้เตียงในบ้านศพนั้นก็คืออรนุชแสงเดือนยกมือปิดปากมวนท้องอยากจะอาเจียนอรนุชพักอยู่คนเดียวอาจจะถูกคนร้ายเข้าไปปล้นฆ่าแต่แล้วบางอย่างก็วาบขึ้นมาแสงเดือนเย็นเฉียบไปทั้งตัวรีบโทรศัพท์ไปหาพินโยแต่โทรหาอยู่หลายครั้งก็เงียบสนิทเธอใจคอไม่ดีหันไปโทรหานิสาถามว่าเห็นข่าวหรือยังนิสาตอบว่าเห็นแล้วเดือนติดต่อพินโยไม่ได้ไม่รู้เห็นข่าวแล้วหรือยังคนไทยในข่าวสายดาวน้องสาวของเดือนก็พักอยู่แถวนั้นซะด้วยเดือนบางทีพินโยอาจถูกเอาตัวไปสอบสวนก็ได้ลองโทรไปที่สถานีตำรวจดูว่าแต่เดือนมีน้องสาวด้วยหรอสายดาวหายไปเป็น10ปีเพิ่งกลับมาได้สัก2อาทิตย์นี่เองนั่นสิเดือนก็คิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะโทรไปที่สถานีตำรวจดูจ้ะจากนั้นแสงเดือนก็โทรตามหาพินโยทุกทีแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยสักคนเธอได้แต่นั่งรอด้วยความกังวลกระวายท่านใดนั้นเองเธอก็เห็นเงาคนอยู่ที่ห้องครัวจึงตัดสินใจเดินไปดูพินโยเป็นคนเหรอแต่ในห้องครัวนั้นว่างเปล่าไม่มีแม้เงาของพินโยพลันมีเงาดำเดินผ่านหลังเธอไปแสงเดือนหันควับไปดูแต่ก็ไม่เจอใครเธอยืนงงเป็นไก่ตาแตกเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาเดือนพี่พงเล่าว่าตำรวจเขาเห็นรถเดินไปอยู่แถวบ้านอรนุชเมื่อ2วันก่อนเดือนไปที่นั่นเหรอพี่พงก็คือสืบพงสามีตำรวจของนิสานั่นเองเอ๊ะเปล่านี่เดือนกับดาวเพิ่งไปหาอรนุชมาแต่เห็นปิดบ้านเงียบก็เลยพากันกลับอ๋อพยานอาจจำรถผิดคันก็ได้รถแบบนั้นน่ะมีอยู่เต็มถนนเมืองไทยงั้นแค่นี้นะจ๊ะหลังวางสายจากเพื่อนแสงเดือนก็ตรงดิ่งไปหาสายดาวที่ห้องเช่าผู้หญิงแบบนั้นตายไปเสียได้ก็ดีพอพี่สาวเล่าโจบสายดาวก็เอ่ยออกมาอย่างสะใจแต่แสงเดือนรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเพราะต่อให้ชิงชังอรนุชขนาดไหนเธอก็อดสงสารชะตากรรมของหล่อนไม่ได้คนก็ตายไปแล้วพี่อโหสิกรรมให้ตอนนี้พี่สงสัยที่พินโยมาหายตัวไปแสงเดือนเข้ามานั่งใกล้น้องสาวดาวมีพยานเห็นรถพี่ไปจอดที่หน้าบ้านของอนุชเมื่อ2วันก่อนมันตรงกับวันที่แกมาขอยืมรถพี่ไปใช้แกขับรถพี่ไปไหนจะได้เอาไปบอกตำรวจเขาสายดาวหันควับมาจ้องหน้าเธอพี่สงสัยฉันเหรอพยานอาจจำรถผิดคันก็ได้แต่แกบอกพี่มาสิวันนั้นแกขับรถพี่ไปไหนมาบ้างก็ไปฆ่านางนั่นไงสายดาวโผล่ออกมาแสงเดือนผงาจ้องหน้าสายดาวยิ้มย่อมุมปากตกใจอะไรฉันแก้ปัญหาให้พี่ไงถามจริงพี่ไม่ดีใจเหรอที่นางนั่นมันตายได้สักทีจะได้หมดปัญหายังมีอีกนะดูอะไรนี่สิพี่สายดาวหันไปลากบางอย่างจากใต้เตียงออกมาพอเห็นว่าเป็นอะไรแสงเดือนก็ตกใจแทบสิ้นสติเพราะมันคือร่างของพินโยที่ถูกควักหัวใจออกมาวางที่หน้าอกดาวแกฆ่าเขาแล้วจะเอาไว้ทำไมไอ้ผัวเฮงซวยแบบนี้ตัดปัญหาที่ต้นเหตุซะเลยจะได้จบเรื่องกันสักทีแกมันบ้าไปแล้วแกเป็นฆาตกรทีนี้มาทำปากดีถ้าพี่หัดทำตัวให้ผัวเกรงใจผัวพี่ก็คงไม่กล้าไปมีเมียน้อยหรอกพี่มันเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อที่สุดในโลกถ้าผัวพี่มีเมียอย่างฉันรับรองได้ว่าเขาจะไม่มีวันนอกใจฉันแน่เพราะฉันจะตามไปฆ่าให้หมดแสงเดือนยืนตะลึงมองสายดาวที่เดินมาดึงแขนเธอสะบัดแขนให้หลุดออกทำไมรังเกียจฉันหรือไงผู้หญิงแพทย์สยามคนนั้นมันก็สมควรตายแล้วนี่ไงมีดที่ฉันใช้แทงนางนั่น
มันโง่เองแค่ฉันบอกว่าจะเอาเงินมาให้มันก็เปิดประตูรับฉันเข้าไปในบ้านก่อนจะตายฉันก็ยังใจดีซื้อน้ำไปให้มันกินด้วยนะแต่ว่าฉันผสมยานอนหลับชนิดแรงที่สุดลงไปในน้ำอัดลมพอมันเริ่มมึนฉันก็รัดคอมันแล้วก็แทงมันซ้ำให้แน่ใจว่าตายคมมีดสะท้อนแสงไฟวาววับกระทบสายตาภาพเบื้องหน้าพร่ามัวลงใบหน้าของสายดาวดูบิดเบี้ยวจนน่ากลัวดาวแกฆ่าคนตายแกต้องไปมอบตัวกับตำรวจสายดาวก้าวเข้ามาหาพี่สาวแสงเดือนใจหายมองมีดในมือน้องพี่จะไปแจ้งตำรวจมาจับฉันเหรอสายตาเย็นชาจ้องมองหน้าพี่สาววางมีดลงบนโต๊ะหยิบเชือกเส้นหนึ่งบนนั้นขึ้นมาถือแทนดาวคิดจะทำอะไรนะฉันเกลียดผัวพี่แต่ก็ยังไม่เท่าที่เกลียดพี่ที่เป็นคนแบบนี้หรอกพี่รักมันมากกว่าฉันซะอีกมันมีอะไรดีนักพี่ถึงยอมให้มันมาทำร้ายจิตใจอยู่เป็น10ปีดาวพี่เข้าใจแกแต่สิ่งที่แกทำมันมากเกินไปถึงยังไงพี่ก็จะหาช่องทางช่วยแกยอมมอบตัวกับตำรวจซะเถอะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบานะเอ้ยทำไมพี่ถึงเป็นคนหน้าเบื่อแบบนี้พี่เหรอจะมาช่วยฉันวันๆเห็นแต่ทำตัวเป็นนางเอกคนอย่างพี่ไม่สมควรจะอยู่บนโลกนี้หรอกโลกน่ะมันโหดร้ายสำหรับพี่เกินไปขึ้นไปอยู่บนสวรรค์โน่นเถอะฉันจะช่วยส่งพี่ขึ้นไปอยู่บนนั้นเองแสงเดือนสะดุ้งเหือทะล้าไปหาประตูแต่สายดาวเข้าถึงตัวก่อนเชือกในมือลอนตวัดรัดลำคอเธอออกแรงดึงจนลมหายใจของเธอติดขาดพยายามดิ้นให้หลุดจากเงื้อมมือของสายดาวจนเสียหลักล้มลงบนโต๊ะจังหวะที่ล้มลงแสงเดือนควานมือไปคว้ามีดมาถือไว้แล้วสะบัดมีดไปทางด้านหลังได้ยินเสียงสายดาวร้องขึ้นขณะเธอหงายหลังล้มลงก่อนจะหมดสติไปเธอแทงมีดไปอย่างล่าซึ่งกำลังรัดคอเธอสุดแรงสายดาวร้องลั่นเชือกที่รัดคอแสงเดือนถูกคลายออกเธอสูดลมหายใจเข้าปอดน้ำหูน้ำตาไหลจากถูกรัดคอจนแทบขาดใจเสียงของสายดาวเงียบลงแสงเดือนหันไปมองเมื่อเห็นภาพของน้องเธอก็วีดร้องออกมาสุดเสียงทันทีนั้นเองประตูก็ถูกเปิดออกนิสาและตำรวจหลายนายกลูกันเข้ามาหาแสงเดือนเห็นนิสาก็ร้องเรียกหานิสาทะลาเข้ารวบร่างของเธอไปกอดดาวจะฆ่าเดือนจ้าสาเดือนเลยแทงน้องดาวร้ายกาจเหลือเกินเธอเป็นคนวางแผนฆ่าอนุชกับพินโยเธอเดือนเดือนสายดาวไม่ได้อยู่ที่นี่น้องสาวของเดือนจมน้ำตายไปตั้งแต่เรียนชั้นม.3เดือนจะไม่ได้เหรอสาวว่าไงนะแสงเดือนหยุดร้องไห้ทันทีเธอตาเบิกโพลงมองหน้าเพื่อนท่านใดนั่นเองเรื่องเล่าต่างๆก็ผุดขึ้นมาในสมองเริ่มจำบางอย่างได้บ้างบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นนึกดูดีๆเดือนกับน้องสาวลงเล่นน้ำในลำคลองข้างบ้านเดือนกับน้องจมน้ำมีคนช่วยเดือนขึ้นมาได้แต่ช่วยสายดาวไม่ทันเหลียวมองรอบตัวสิห้องนี้ไม่มีสายดาวไม่มีข้าวของของสายดาวเลยสักชิ้นแสงเดือนอ้าปากค้างเหลียวมองไปรอบห้องด้วยอาการงุนงงทั้งห้องมีเพียงเตียงกับโต๊ะไม้เก่าๆมีถุงใส่ผลไม้องุ่นที่เริ่มเน่าแล้ววางอยู่บนโต๊ะเท่านั้นเองไม่จริงหญิงสาวปฏิเสธเสียงสั่นหันมาชี้มือไปยังล่างบนพื้นพินโยนอนตายอยู่ตรงนั้นดาวก็โดนเดือนแทงนอนอยู่ตรงนี้ดาวหายไปไหนแล้วทว่าร่างของสายดาวหายไปไหนแล้วไม่รู้เหลือเพียงร่างไร้วิญญาณของพินโยนอนอยู่เดือนไม่ได้แทงสายดาวก็มองตัวเองสิเดือนแทงตัวเองแสงเดือนนึกเอะใจก้มมองหน้าท้องของตัวเองแล้วก็ต้องตกใจ
เมื่อเห็นของเหลวสีแดงบนเสื้อผ้าตรงหน้าท้องเป็นวงกลมกว้างพลันความเจ็บปวดก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วภายในสมองหมุนคว้างแสงเดือนทิ้งร่างสุดหัวในอ้อมกอดของนิสาเวลาต่อมาร่างของแสงเดือนก็ถูกหามลงไปยังรถพยาบาลในสติครึ่งๆกลางๆเสียงกระซิบหนึ่งดังอยู่ข้างหูเดือนฉันไม่โกรธเธอหรอกและจะไม่ไปไหนฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปร้อยตำรวจสืบพงยังยืนอยู่กับนิสาในห้องที่เกิดเหตุเดือนมีอาการเหมือนคนสองบุคลิกสาเอะใจเรื่องน้องสาวของเดือนเลยโทรไปถามทางบ้านของเดือนดูปรากฏว่าสายดาวตายไปนานแล้วแต่เดือนเล่าเป็นตุเป็นตะก็มานอนค้างอยู่กับน้องที่นี่สาเลยไปปรึกษาหมอสันติหมอบอกว่าเดือนรู้สึกผิดที่ทำให้น้องจมน้ำตายเธอใช้กลไกทางจิตใจไปบิดเบือนทำให้ตัวเองจำเรื่องนี้ไม่ได้ปกติเดือนเป็นคนอ่อนแอแต่ในใจลึกๆแล้วคงรู้สึกโกรธแค้นพิญโยและอ่อนนุชมากแต่หากยังอยู่ในสภาพของแสงเดือนก็ไม่สามารถทำอะไรได้เธอเลยสร้างสายดาวซึ่งเป็นบุคลิกที่ตัวเองอยากเป็นขึ้นมาพวกเราเนี่ยเจอรอยนิ้วมือของเดือนในบ้านอรนุชมีพยานรู้เห็นว่าเดือนอยู่กับอรนุชในวันเกิดเหตุเจออาวุธที่ใช้สังหารทั้งอรนุชแล้วก็พิญโยด้วยเดือนจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่าคะก็มีกฎหมายยกเว้นโทษให้กับผู้ต้องหาที่มีอาการป่วยทางจิตซึ่งครอบครัวของเดือนคงต้องไปพิสูจน์เรื่องนี้ในชั้นศาลต่อไป